อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM สำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรอร่อยจนกลายเป็นตำนานของใครหลายๆคนทำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษกับเค้กกล้วยหอมคาราเมลเนื้อนุ่มฟูเต็มคำรสหอมหวานละมุนเพิ่มเติมกับคาราเมลกลิ่นหอมยั่วยวนใจเข้าไปอีกค่ะเอาใจคนรักเค้กกล้วยหอมกันไปเลยมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่ไข่ไก่และกล้วยหอมสุกคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกนำออกจากเตามาพักไว้ให้เย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สร้างสรรค์ความอร่อยสุดคลาสสิกกับเค้กกล้วยหอมคาราเมลแสนอร่อยได้แล้วค่ะ